สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ๊กเอา2ประโยชน์สุดทึ่งนะคะที่คุณแม่บ้านคิดไม่ถึงเลยนะคะก็คือประโยชน์ของน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราไปดู2ประโยชน์กันค่ะซึ่งประโยชน์แรกนะคะก็คือใช้เป็นน้ำยาดันฝุ่นนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นไม้ทุกชนิดนะคะรวมถึงหนังก็ได้นะคะซึ่งเราจะใช้นะคะน้ำเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะ1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเขย่าด้วยกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ำยาดันฝุ่นแพงๆเลยนะคะก็จะทำให้ฝุ่นไม่เกาะติดไปอีกนานเลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยอ่ะลองไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คให้ดูกันค่ะว่าประสิทธิภาพมันจะดีขนาดไหนนะคะให้เรื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะกลิ่นที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราไปใช้กันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะเราก็ฉีดลงไปเหมือนที่เราฉีดปกตินะคะนะเราก็เช็ดนะคะฝุ่นก็จะไม่เกาะเฟอร์นิเจอร์เราอีกนานเลยนะคะนะคะเช็ดสัก2 รอบก็ได้นุ้มไม่ได้เช็ดหลายวันแล้วเนี่ยฝุ่นมันมีจริงๆมันควรปัดก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเช็ดก็เราก็เอาน้ำยาตัวดันฝุ่นเนี้ยค่ะที่เราทำมาจากน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็มาเช็คเฟอร์นิเจอร์นะคะช่วยให้ฝุ่นไม่เกาะได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะลองไปทำดูกันค่ะส่วนอย่างที่2เราไปดูต่อกันค่ะในคลิปเพื่อนนะคะลองใส่เจ้าสิ่งนี้นะคะลงในน้ำยาในน้ำนะคะสำหรับถูบ้านนะคะฝุ่นจะไม่มีนะคะไม่มีปัญหาฝุ่นกวนใจเลยนะคะอย่างนั้นก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะให้ใส่ประมาณ1 ฝาค่ะกับน้ำ5 ลิตรนะคะนะคะแล้วก็ใช้ไม้ม็อกค่ะจุ่มแล้วก็ไปเช็ดพื้นนะคะแล้วก็ใช้ไม้ม็อกนะคะจุ่มแล้วก็ไปเช็ดพื้นค่ะจะทำให้ฝุ่นไม่เกาะพื้นไปเลยนะคะเราก็จะไปเช็ดพื้นกันค่ะนะคะก็จะช่วยนะคะดูแลนะคะแล้วก็เคลือบนะคะพวกที่เป็นพื้นที่เป็นไม้ทั้งหมดนะคะเพราะสารที่อยู่ในสารตั้งต้นมันจะคล้ายๆกับน้ำยาดันฝุ่นนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะก็พื้นจะแววขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็แถมนะคะดูแลเนื้อไม้ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปด้วยเคล็ดลับดีๆคู่บ้านคู่ครัวของเรากันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ